กรณีของแอมเนสตี้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้กลุ่มผศกนิกรปกป้องสถาบันนะคะนำโดยคุณนพดลพรมพาสิทธิ์ค่ะได้มีการเผยแพร่หนังสือนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปกดดันแอมเนสตี้ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะตอน10โมงเช้านะคะแล้วก็จะมีการปราศัยไฮปาร์คกับบทบาทหน้าที่ของแอมเนสตี้ด้วยโดยจะได้รับการประสานจากคุณเสกสกลอัฐาวงศ์จะเป็นตัวแทนรับเรื่องนี้เนี่ยนะคะคือในแถลงการของกลุ่มผศกนิกรปกป้องสถาบันก็มองว่ากรณีของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดที่เรื่องของการ เรื่องของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยที่มีอานนท์นำพาไม้พานุพงษ์จัดนอกแล้วก็รุ้งปนัสยาที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยนะคะปรากฏว่าแอมเนสตี้เนี่ยมีการออกแคมเปญรณรงค์เขียนจดหมายล้านฉบับถึงทั่วโลกจี้ทางการไทยให้หยุดดำเนินคดีกับรุ้งปนัสยาซึ่งเขามองว่าการทำแบบนี้ของแอมเนสตี้เนี่ยเป็นการพยายามจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยและจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่เขาจะมีการไปเรียกร้องกันในตอนนี้แต่ประเด็นก็คือคุณสงสัยไหมว่าคือจำเลยในคดีมาตรา112หรือคดีเนี้ยล่าสุดเนี่ยไม่ได้มีรุ้งคนเดียวมีอานนท์นำพามีไม้พานุพงษ์จัดนอกแล้วก็มีรุ้งเหตุใดในช่วงนี้แอมเนสตี้ถึงได้ชูรุ้งขึ้นมาให้ความสำคัญกับรุ้งขนาดนี้คนเดียวด้วยเป็นคำถามของคนที่ช่างสังเกตที่ดีค่ะเออนะคนก็ไม่ได้คิดกันนะคุณนันทิยาวันก่อนเนี่ยที่แอมเนสตี้เขาทำไอ้เนี่ยเป็นเพจบอกว่ารุ้งในความรู้สึกของคุณครับก็ให้เพื่อนสนิทมาพูดถึงรุ้งเป็นคนน่ารักเป็นคนใจเย็นอะไรต่างพี่สาวครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับรุ้งเนี่ยมาทำเป็นเพจสวยๆใช่นะและรวมถึงในแถลงการของแอมเนสตี้ก็ยังได้พูดถึงรุ้งในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่คุณเปลวสีเงินคอลัมนิสต์จากไทยโพสต์เนี่ยฉันอ่านจากสำนวนของคุณเปลวเลยเนี่ยรู้สึกเลยว่าคุณเปลวเนี่ยไม่พอใจกับการทำของแอมเนสตี้ในครั้งนี้อย่างมากที่ไม่พอใจเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการชูรุ้งแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ประเด็นก็คือแอมเนสตี้บิดเบือนความจริงให้กับในคนในสังคมเนี่ยได้รับทราบเรื่องที่มันบิดเบือนไปจากความเป็นจริงเยอะมากเลยทีเดียวนะคะคุณเปลวเนี่ยเขาก็เขียนเรื่องราวของรุ้งบอกว่าตอนนี้รุ้งเนี่ยถูกแอมเนสตี้ไปทำเป็นสินค้าสิทธิมนุษยชนทางการรณรงค์คำนี้น่าสนใจนะคะคุณเปลวมองว่าการที่แอมเนสตี้ชูรุ้งขึ้นมาเพราะว่าแอมเนสตี้ต้องการจะใช้รุ้งเป็นสินค้าสิทธิมนุษยชนโดยนางปิยยุทธ์ปิยนุชโคตรสารผู้อำนวยการแอมเนสตี้ไทยได้เปิดแคมเปญ Right for Rights นะคะคือการเขียนเพื่อสิทธิก็คือเรื่องของการเขียนจดหมายล้านฉบับนี่แหละค่ะโดยบอกว่าให้ผู้คนเนี่ยช่วยกันส่งข้อความบีบรัฐบาลไทยให้ยกเลิกข้อหารุ้งทั้งหมดและยุติการดำเนินคดีคุณเปลวบอกผมอ่านข้อความที่แอมเนสตี้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้กับรุ้งแล้วขออนุญาตใช้คำว่ายันก็ขออนุญาตคุณผู้ชมนะเพราะนี่คือคำที่คุณเปลวใช้แต่จะพูดเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะคุณเปลวใช้คำว่าตอแหลโลกเป็นคำที่แอมเนสตี้ตอแหลโลกได้ด้านๆขนาดนี้เชียวหรือโกหกยังไงคุณเปลวบอกว่าถ้าอ่านจากที่แอมเนสตี้บรรยายเนี่ยคนนอกบ้านนอกเมืองที่ไม่รู้ความอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องอาจจะไม่รู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของรุ้งจะเข้าใจว่ารุ้งคือผู้ที่เพียบพร้อมคุณสมบัติกุลสตรีที่แสนจะบอบบางในแถลงการของแอมเนสตี้เนี่ยนะคะเขียนว่ารุ้งปนัสยาจากประเทศไทยจากเด็กขี้อายและเงียบขรึมได้กลายมาเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเธออาจถูกจำคุกตลอดชีวิตเพียงเพราะใช้สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเธอได้ออกมาคัดค้านการใช้กฎหมายมาตรา112ที่ถูกนำมาใช้เพื่อปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมีนาคม64รุ้งไม่ได้รับการประกันตัวและต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา60วันตามความผิดมาตรา112เธอได้อดอาหารประท้วงเป็นเวลา38วันจากนั้นเธอได้รับการปล่อยตัวออกมาแต่ล่าสุดศาลไม่ได้ประกันตัวในกรณีที่ใส่ครอปท็อปเดินห้างทำให้ต้องถูกคุมขังอีกครั้งทั้งนี้เธอยังต้องเผชิญกับข้อหาอีกมากมายและอาจจะถูกจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิดนี่แหละค่ะคุณเปลวเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กำลังจะโกหกโลกโกหกยังไงเรื่องแรกคุณเพลวบอกว่า
โฆษณาว่ารุ้งปนัสยาเป็นเด็กขี้อายและเงียบขรึมคุณเปลวเนี่ยความจำดีมากนะคะแล้วก็ยกเหตุการณ์ที่คุณรุ้งเนี่ยโพสต์ถึงคุณชวนด้วยข้อความที่ว่าถึงชวนหลีกภัยและสวทุกคนคอใช้คำว่าอะไรดีอ่ะใครว่ายุ่งคือเขียนคำว่ากล้วยตรงๆอ่ะนะนี่ผมแผลเอาคนสามตัวอักษรน่ะคอวอยอน่ะนะเขียนไปแบบนี้เลยแล้วก็หลายคนก็ทำตามลุงค่ะนี่คือหญิงสาวที่แสนจะขี้อายและเงียบขึมในฐานะของแอมเนสตี้นี่ประเด็นแรกนะคะประเด็นต่อไปแอมเนสตี้บอกว่าเธออาจถูกจำคุกตลอดชีวิตเพียงเพราะใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบคำนี้เนี่ยใครฟังก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจว่ามันสงบตรงไหนนะคะใช้คำว่าอาจนำหน้าถูกจำคุกตลอดชีวิตนี่ยิ่งชัดเจนในเจตนาร้ายป้อนข้อมูลคาดหวังให้ชาวโลกเข้าใจผิดๆในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยประเด็นต่อมาใช้มาตรา112เพื่อปิดปากผู้วิจารณ์รัฐบาลโดยบอกว่าแบบนี้บิดเบือนชัดๆแอมเนสตี้กำลังแหกตาชาวโลกว่าศาลไม่ได้ประกันตัวในกรณีใส่ครอปท็อปเดินห้างทำให้ต้องถูกคุมขังอีกครั้งหนึ่งนี่คือการบิดเบือนข้อที่จริงที่เลวร้ายซึ่งควรจะจัดการกับองค์กรหากินทางบ่อนทำลายชาตินี้จริงๆเพราะกรณีของศาลที่ไม่ให้ประกันตัวรุ้งเมื่อ15พฤศจิกายนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอปท็อปด้วยประการทั้งปวงการเอาไปบิดเบือนแบบนี้ชัดแจ้งในเจตนาขบวนการ3นิ้วล้มเจ้าเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ศาลนัดสอบคำให้การคดีเพนกวินไมค์รุ้งเบนจาและป๊อกกี้ใส่ครอปท็อปเขียนข้อความละเมิดมาตรา112บนร่างกายไปเดินสยามพารากอนรุ้งจะต้องยื่นประกันตัวต่อศาลในคดีนี้ศาลไม่อนุไม่ให้มีการประกันตัวด้วยเหตุผลที่ว่าจำเลยกระทำการในลักษณะทำนองเดียวกันกับคดีนี้มาแล้วหลายคดีหลังถูกฟ้องในคดีนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาของศาลอาญาก็ไปกระทำผิดซ้ำซึ่งเป็นการละเมิดเงื่อนไขข้อห้ามของศาลอาญาส่วนพนักงานอัยการร้องขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวหากจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปจำเลยอาจไปกระทำการอันมีลักษณะเป็นความผิดเช่นเดียวกับคดีนี้อีกจึงไม่เห็นควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องนี่คือคำพิพากษาไม่เกี่ยวข้องเลยว่าใส่ครอปท็อปในการเดินห้างไม่ได้ประกันเพราะอัยการร้องขอให้เพิกถอนประกันเนื่องจากให้ประกันไปแล้วก็ไปทำผิดซ้ำคนรับประเด็นกับการใส่ครอปท็อปเนี่ยคือ 3-4 ประเด็นที่คุณเปลวมองว่าแอมเนสตี้ที่ส่งสารนี้ไปยังทั่วโลกเนี่ยกำลังโกหกกับคนทั้งโลกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและอีกประเด็นนึงนะคะสั้นๆคุณเปลวบอกว่าคดีเนี้ยไม่ใช่มีแต่รุ้งคนเดียวมีไมค์มีอานนท์มีเพนกวินมีเบนจาแล้วทำไมถึงมาเรียกร้องให้รุ้งคนเดียวแล้วคนอื่นล่ะช่างมันอย่างนั้นหรือเปล่านี่ไงคือสิ่งที่คุณแปลเรียกว่ารุ้งเนี่ยเป็นสินค้าสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้ค่ะ